มาดูแกนนำพรรคถิ่นฝ่ายค้านของกัมพูชานะคะอย่างนายสมรังสีเมื่อวานนี้เรามีรายงานนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการกัมพูชาเนี่ยเตรียมที่จะปิดด่านชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อที่จะไม่ให้ใครเนี่ยเดินทางเข้าไปโดยเฉพาะนายสมรังสีนะคะแต่ว่าล่าสุดก็บอกว่าด่านต่างๆระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้ยังเปิดอยู่ตามปกตินะคะแต่ว่านายสมรังสีเขาก็ยังคงยืนยันนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเขาบอกว่าเขาจะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครในวันนี้และวันเสาร์จะเดินทางจากประเทศไทยไปที่กัมพูชานะคะแต่ว่าล่าสุดอย่างไรก็แล้วแต่นะคะความพยายามในการที่จะเดินทางเข้าไทยเราเนี่ยรัฐบาลไทยก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะคะซึ่งนายสมรังสีค่ะผู้ก่อตั้งพรรคฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศมีการแถลงเมื่อวานนี้นะคะว่าจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเขาในการเดินทางกลับประเทศเพื่อมาอยู่กับประชาชนของเขาสมรังสีค่ะมีกำหนดบินจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสเข้าสู่กรุงเทพในวันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจะไปกัมพูชาวันเสาร์ค่ะเขาเนี่ยอาจจะถูกจับกุมท่ามกลางการกวาดล้างสมาชิกพรรคฝ่ายค้านในประเทศคืออีกกรณีนึงที่มาเลเซียเนี่ยมีการควบคุมนักเคลื่อนไหวของพรรคของเขาได้2คนคือพยายามจะเดินทางกลับกัมพูชาเหมือนกันเนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยแถลงแล้วนะคะว่าสมรังสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไทยเป็นจุดผ่านเพื่อเข้ากัมพูชาค่ะซึ่งนายสมรังสีเป็นอดีตรัฐมนตรีการคลังปรากฏว่าเขาเนี่ยไปให้คำมั่นว่าเขาจะเดินทางกลับประเทศเพื่อจะนำการประท้วงต่อต้านการปกครองประเทศโดยพรรคการเมืองเดียวของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่บริหารประเทศมายาวนาน35ปีซึ่งนายสมรังสีเรียกคุณฮุนเซนเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่าเผด็จการป่าเถื่อนค่ะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะเขายังมีการลงภาพขณะที่เขาเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินจากกรุงปารีสมายังกรุงเทพลงภาพตั๋วเครื่องบินผ่านทาง Twitter เมื่อวานนี้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยได้สั่งสายการบินทุกสายการบินเลยนะคะห้ามไม่ให้อนุญาตให้สมรังสีขึ้นเครื่องเข้ากรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาอย่างเด็ดขาดเลยค่ะแต่ว่าทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าการเดินทางมาของเขาเนี่ยไม่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเราก็แถลงแล้วนะคะว่าจะไม่อนุญาตให้เข้ามาใช้ไทยเนี่ยเป็นทางผ่านซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะก็กล่าวหาว่าฝ่ายค้านเนี่ยก่อรัฐประหารและรัฐบาลของเขาได้จับกุมนักเคลื่อนไหวอย่างน้อย48คนของพรรคกู้ชาติกัมพูชาของสมรังสีซึ่งพรรคนี้ถูกศาลยุบไปแล้วนะคะขณะที่นายเข็มโสกาหัวหน้าพรรคคนล่าสุดยังคงถูกกักบริเวณอยู่แต่ภายในบ้านพรรคในข้อหากบฏอันนี้ก็เป็นการเมืองภายในบ้านเขาค่ะใช่ค่ะและอย่างที่แอมรายงานไปนะคะว่านายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแถลงไปแล้วนะคะว่าไม่อนุญาตให้นายสมรังสีเนี่ยเข้าไทยใช่ไหมคะคือเรื่องหลักๆเลยนะคะที่พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็คือประเทศไทยของเราเพิ่งจะมีการประชุมอาเซียนซัมมิตและเป็นเจ้าภาพซะด้วยนะคะแล้วก็มีการรายงานถึงกรณีของนายสมรังสีนะคะว่าที่ไม่อนุญาตให้เดินทางผ่านประเทศไทยเข้าสู่กัมพูชาเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้บุคคลที่กระทำความผิดกฎหมายใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะคะและสำหรับการปฏิบัติตามมติอาเซียนในประเทศไทยเองก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศอื่นและก็ไม่ยอมให้ผู้ต่อต้านรัฐบาลใช้พื้นที่ของไทยในการเคลื่อนไหวใดๆนะคะโดยไทยไม่ต้องทำหนังสือแจ้งไปถึงนายสมรังสีเพราะว่าเป็นการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงประเด็นนี้ค่ะผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านนะครับขอเข้าไทยอันนี้ผมก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในขณะนี้ก็คือว่าถ้าเราตามมติของอาเซียนเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกิจการภายในซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะไม่ยอมให้ผู้ต่อต้านรัฐบาลมาใช้พื้นที่ไทยเป็นพื้นที่ในการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ผมก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้เข้ามานะฮะเนี่ยนะคะท่านนายกก็บอกว่าส่งหนังสือถึงรัฐบาลกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านของนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะอย่างที่แอมรายงานไปตอนต้นเนี่ยมีข่าวว่านายสมรังสีจะบินจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเข้ากรุงเทพในวันนี้นะคะวันที่7พฤศจิกายนใช่ไหมคะมีข่าวนึงมีข่าวว่าเขาเนี่ยทวิตภาพตั๋วเครื่องบินของการบินไทยไฟล์เที่ยวบิน TG931บอกจะเดินทางมาถึงวันพรุ่งนี้8พฤศจิกายนแต่คุณดอนปรมัตถ์วินัยบอกว่ายังไม่เห็นตั๋วเที่ยวบินการบินไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลยนะคะ
แล้วก็ติดงานประชุมอาเซียนก็ไม่ทราบข่าวของนายสมรังสีว่าจะเดินทางมาไทยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นคำยืนยันของคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะส่วนบรรยากาศล่าสุดนะคะที่จุดผ่านแดนถาวรปอยเปตประเทศกัมพูชาตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วบรรยากาศทั่วไปค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มทหารองครักษ์ของสมเด็จฮุนเซนพร้อมอาวุธครบมือเดินลาดตระเวนพร้อมกับตรวจรถยนต์ทุกคันที่วิ่งผ่านเลยนะคะใครที่วิ่งข้ามมาจากฝั่งไทยนี่ถูกตรวจหมดจะได้เห็นหน้าตาของกลุ่มทหารองครักษ์ที่มีอาวุธครบมือแบบนี้นะคะก็ทำให้ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่กล้าออกจากบ้านมาทำมาหากินกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่จุดผ่านแดนถาวรปอยเปตเนี่ยนะคะหลังจากที่มีข่าวลือว่ากลุ่มทหารเตรียมกวาดล้างกลุ่มกบฏของนายสมรังสีซึ่งประกาศจะเดินทางเข้ากัมพูชาจากเที่ยวบินของไทยที่บอกว่านายสมรังสีทวิตข้อความผ่าน Twitter พร้อมกับโพสต์รูปตั๋วเครื่องบินที่ซื้อเอาไว้เรียบร้อยว่าจะบินผ่านการบินไทยวันพรุ่งนี้8พฤศจิกายนและจะเข้ากัมพูชาช่วงวันที่9พฤศจิกายนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะสุดท้ายตอนนี้ชาวกัมพูชาก็เลยตรงบริเวณชายแดนไม่กล้าออกมาขายของซึ่งเว็บไซต์สำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับกรณีของนายสมรังสีที่ลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2558แล้วประกาศว่าจะเดินทางกลับบ้านเกิดภูมิลำเนาประเทศกัมพูชาในวันที่9พฤศจิกายนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าวันที่จะเดินทางที่นายสมรังสีบอกว่าจะเดินทางกลับไปกัมพูชาเนี่ยจริงๆตรงกับวันชาติหรือวันเอกราชของกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้มีการเตือนว่าถ้ากลับมาเนี่ยสมรังสีจะถูกจับกุมนะข้อหาวางแผนก่อกบฏแต่อย่างที่รายงานไปไงเขายืนยันว่าเขาจะกลับแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเดินทางผ่านเที่ยวบินการบินไทยจริงไหมค่ะต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนแผนไปเข้าทางประเทศอื่นด้วยหรือเปล่านะคะถ้ามีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะรายงานนะคะ